ครับก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมอาจารย์ทิติธาราสุขก็กลับมาพบกับสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้รู้สึกว่าผมมีความรู้สึกว่าอากาศเนี่ยมันดีกว่าเดิมมากนะครับเห็นมองไปบนท้องฟ้าเนี่ยเห็นยังเห็นตึกนะครับยังเห็นตึกรามที่อยู่ไกลๆซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเวลามองรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นตึกเท่าไหร่นะครับเหมือนมีหมอกจางๆนะครับก็มีเรื่องเล่าเรื่องตลกหลายอย่างเช่นคนที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยเวลาขับรถขึ้นมากรุงเทพเห็นโอ้โหกรุงเทพช่วงเช้ามีหมอกนะครับอากาศบริสุทธิ์ก็เปิดกระจกนะครับแล้วก็สูดอากาศไปจริงก็ไม่ได้สูดอะไรนะครับไอหมอกหรอกครับแต่เป็นการสูดไอฝุ่นนั่นเองกลับมาที่ท็อปิกของเราในวันนี้เราได้เขาเรียกว่ามีการเรียกร้องจากสมาชิกหลายท่านว่าอยากจะให้ทํารีวิวตัว800ดีนะครับซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในกล้องยอดฮิตซึ่งหลายคนก็เรียกร้องกันมาเยอะหลังจากที่เขาเรียกว่าหมักหมมนะครับแล้วก็เข้าคิวมานานก็ได้เวลาแล้วนะครับที่เราจะมาคุยกันแต่วันนี้เราจะให้มองภาพใหญ่นะครับไม่อยากจะให้เจาะไปเฉพาะตัว800ดีแต่เพียงอย่างเดียวก็อยากให้มองภาพใหญ่ว่าในตระกูลแคนนอนที่อยู่ระหว่างเขาเรียกว่าเซมิโปรนะครับซึ่งเซมิโปรเราก็จะมุ่งไปที่ตัว80ดีกับตัวที่ต่ำกว่าหรือในตระกูลก็จะมีของแคนนอนก็จะมีตระกูลเลข4หลัก3หลัก2หลักเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรจากภาพเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าถึงแนวทางการพัฒนากล้องของตัวแคนนอนนะครับเริ่มตั้งแต่ตัว60ดีซึ่งเป็นถือว่าเป็นรุ่นยอดฮิตเลยแหละที่หลายคนเนี่ยผมเห็นตากล้องที่เล่นกล้องแคนนในตระกูลเซมิโปรเนี่ยก็มาจับตัว60ดี70ดีนะครับเพราะว่าเป็นการดีไซน์ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวก็คือจะมีจอนะครับ LCD บริเวณด้านบนแล้วก็ตัวการออกแบบก็เป็นกล้องที่ผมถือว่าน่าใช้งานถ้าดูจากลายนะครับการผลิตตั้งแต่ปี2010มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเป็นรูปแบบของเซมิโปรเนี่ยกล้องแคนนอนก็จะผิดตั้งแต่60ดี70ดี80ดีนะครับแล้วก็มีการคูดคุยกันเยอะแยะมากว่าตัว90ดีจะออกมาในเร็ววันนี้น่าจะปีนี้นะครับปีที่แล้วก็บอกจะออกปลายปีปีนี้ก็อาจจะออกปลายปีเช่นกันเดี๋ยวเรามาเฝ้าดูอีกทีครับว่าจะคอนเฟิร์มกันอย่างไรแต่เนื่องจากการออก90ดีเนี่ยมันเหมือนกับเขาเรียกว่ามัน80ดีเป็นตัวเขาเรียกว่าท็อปสุดนะครับของ IPS-C แล้วซึ่งฟังก์ชันบางอย่างเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวระบบโฟกัสก็ยังยกไปใช้ในตัว 6D Mark II เลยดังนั้นการที่เขาผิดตัว 90D มาเนี่ยมันก็ต้องมีความโดดเด่นนะครับซึ่งความโดดเด่นของตัว 90D มันก็อาจจะไปชนนะครับกับตัว 7D นะครับตัว 7D ก็คือใช้โปรเซสเซอร์ตัวเดียวกับ80 d แต่จะใช้โปรเซสเซอร์2ตัวซึ่งกล้องสไตล์นี้ก็จะนิยมใช้นะครับในแง่ของในการถ่ายสปอร์ตเพราะว่าจะมีระบบการประมวลผลที่ไวนะครับก็คือถ่ายเบิร์สโหมดหรือถ่ายรัวเนี่ยได้จำนวนเยอะกว่าปกติเรามาดูในสายของตัวกล้องนะครับในเลข3หลักกันบ้างก็จะเริ่มตั้งแต่650ดีซึ่งผมถือว่าในบ้านเราก็มีคนหลายคนเล่นกันเยอะนะครับแล้วก็ไล่ไปถึง700ดีส่วนที่ไม่เห็นตัว200ดีเพราะ200ดีก็จะอยู่อีกลายหนึ่งนะครับ200ดีจะเป็นกล้อง DSLR ขนาดเล็กนะครับซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีรหัสเรียกว่า SL2 แต่ว่าในบ้านเราก็จะเรียก200ดีซึ่งตัว SL2 เนี่ยก็มักจะถูกเปรียบเทียบนะครับกับกล้องไซส์ใหญ่ๆรุ่นพี่อย่างพวกในตระกูล70ดีหรือไม่ก็80ดีเราจะเห็นกันมากมายแม้กระทั่งตัวเว็บบอร์ดเองหรือว่าตัว YouTube เองก็นิยมเอา 77D มาเปรียบเทียบกับ 800D บ้างนะครับตัว 80D เปรียบเทียบกับ 77D บ้างซึ่งตัวเนี้ยทางคลิปของทางช่องเราก็มีอยู่ทีนี้ในตัว 800D ที่นิยมเรียกกันเนี่ยนะครับเขาก็ใช้ในต่างประเทศเขาจะเรียกว่า T7i ซึ่งจะเห็นว่ามันก็จะไล่อนุกรมนะครับว่าเป็น T4i T5iแล้วก็จากนั้นก็จะแยกลายกันไปซึ่งการแยกลายก็คือจะใช้เขาเรียกว่าจอ LCD เป็นตัวแบ่งนะครับถ้าเกิดเป็นตัว 750D หรือในต่างประเทศเขาเรียกว่า T6i เนี่ยมันก็จะมีไม่มีจอนะครับก็จะเป็นปุ่ม Drive Mode อยู่ด้านขวามือด้านซ้ายก็จะโล่งๆตอนนี้โล่งๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว
T6S หรือว่า 760D ก็จะเริ่มต้นมีเริ่มมีจอ LCD ก็คือเหมือนเป็นรุ่นท็อปคลาสก็คือใส่ตัวจอ LCD เข้าไปแค่นั้นเองนะครับซึ่งก็จะไปใกล้กับตระกูลเลข2หลักอย่างเช่นพวก 70D 80D ส่วนตัว 77D เนี่ยก็มีการเปรียบเทียบนะครับกับตัว 80D บ่อยมากๆนะครับซึ่งก็เขาเรียกว่าอะไรครับมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่ตรงที่น้ำหนักเบากว่าแบตเตอรี่ใช้แบตเตอรี่เล็กกว่าแล้วก็ไม่เป็น Razer Shield แต่ว่าเนื่องจากกล้องมันใหม่กว่าดังนั้นมันก็จะได้ในส่วนของตัวโปรเซสเซอร์นะครับตัว 80D เนี่ยจะใช้โปรเซสเซอร์ที่เรียกว่า Digit 6ตัวนี้ใช้ Digit 7แต่ถ้าเกิดเป็นตัว M50 ก็จะใช้ Digit 8นี่เรามาดูรูปทรงหรือรูปร่างกันก่อนนะครับว่าทั้ง 80D กับตัว 800D เนี่ยนะครับเลขห่างกันแค่เพียง10เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไร0ตัวเดียวก็จะดูจะเห็นชัดเจนว่าถ้าเรามองจากภาพด้านบนเนี่ยนะครับการดีไซน์ของ800D เนี่ยมันจะมีการดีไซน์คล้ายๆกับการวางปุ่มของกล้องหลายๆรุ่นไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นในตระกูลเดียวกันก็จะเป็น M50นั้นตัว Canon M50 ก็จะได้เขาเรียกว่า DNA มาจากกล้องในตระกูลนี้ก็ไม่น่าแปลกใจนะครับเพราะว่ามันคือกล้องในตระกูลล่างในตระกูลเขาเรียกว่า Entry Level ดังนั้นถ้าเกิดเราจะแบ่งกล้อง Canon นะครับออกเป็น Entry Level หรือว่า Semi Pro เนี่ยเราก็ให้ดูการดีไซน์เป็นหลักนะครับเพราะเลข3ตัวเนี่ยก็ถือว่าเลข3หลักนะครับถือว่าเป็นการดีไซน์ในสไตล์ที่เรียกว่า entry level เลยซึ่งถ้าเรามองดีๆถ้าเราจับจุดแค่ตรงนี้กับตรงนี้นะครับมันก็จะไปคล้ายๆกับกล้องยอดนิยมอย่างตัว Sony A7 Mark นะครับ A7 Mark 1 Mark 2ก็จะดีไซน์ประมาณนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น A9 ก็จะเริ่มมีปุ่มตรงนี้2ด้านละถ้าดูจากรูปทรงการดีไซน์ก็จะเห็นเลยนะครับว่าตัว 80D เนี่ยจะดูล่ำสันกว่าตัว 800D ยังเห็นได้ชัดเพราะว่ากลิปใหญ่กว่าแบตเตอรี่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็ตัวกะโหลกนะครับมีความโค้งมากกว่าแล้วก็ตัว eye cuff นะครับตัวนี้ก็จะกว้างกว่านั้นการที่ eye cuff กว้างกว่าก็ทำให้เวลาเราแนบตาลงไปแล้วเราต้องการถ่ายนานๆเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของยางรองเบ้าตานะกดบริเวณหัวคิ้วซึ่งเราจะเจอบ่อยๆในตัวกล้องสไตล์ mirrorless เพราะว่ากล้องในตระกูล DSLR นะเขาออกแบบมาให้เราเนี่ยอยากที่จะมองตัว viewfinder มากกว่าที่จะมองตัวจอ LCD ด้านหลังนะครับส่วนภาพด้านหน้าเราก็จะเห็นนะครับว่าผมไม่แน่ใจโทนสีนะครับแต่ว่าโทนสีตรงนี้น่าจะเพี้ยนนิดนึงตัว material นะครับตัว 80D จะเป็นตัวเดียวที่เป็น Razer Shieldแล้วก็ถ้าเรามองด้านหลังเปรียบเทียบกันเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างกันระหว่างกล้องเซมิโปรกับกล้อง entry level ถ้าเรามองเนี่ยเราจะเห็นว่าตัว Canon เนี่ยนะครับเขาจะให้ปุ่มไดอัลที่ใช้ในการปรับมาถ้าเป็นท็อปแนะนำท็อปวิวตัว 800D ก็จะมีไดอัลตรงนี้ 77D ก็จะมีเหมือนกัน 80D ก็จะมีเหมือนกันนะครับซึ่งบอร์ดหน้าก็ไดอัลก็อยู่ด้านบนนี้แต่ถ้าเกิดเรามองด้านหลังเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าปุ่มไดอัลตัวที่2เนี่ยของ 80D ก็คือเป็นอยู่ตรงนี้ของ 77D ก็อยู่ตรงนี้แต่ของอะไรครับ 800D ก็จะไม่มีปุ่มจะเป็นปุ่มเลือกทิศทางแทนซึ่งตัวนี้ก็ไปดีไซน์เหมือนกับตัว M50 งั้นเราก็ไม่ต้องเถียงกันนะครับว่าคนที่ใช้ M50 อยู่ใน M50 หลายคนชอบเปรียบเทียบ M50 กับตัว80D มันเหมือนกันจริงๆมันตัวหัวใจเนี่ยนะครับตัวหัวใจคือตัวเซ็นเซอร์เนี่ยเหมือนกันแต่ว่าตัวอุปกรณ์รอบนอกหรือเขาเรียกว่าความสามารถในการแอคเซสของฟังก์ชันต่างๆมันจะน้อยกว่าซึ่งน้อยกว่าเนี่ยมันก็คือการแบ่งเลเวลกล้องของตัว Canon จะเห็นว่าปุ่มก็จะมีความคล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าตัว 77D จะมีปุ่ม Wi-Fi อยู่ตรงนี้อ้อลืมบอกไปนะครับตัว800D เนี่ยเนื่องจากเป็นตัวใหม่เขาจะมีบลูทูธให้แต่ตัว 80D ไม่มีถ้าเรามาสำรวจราคาในท้องตลาดนะครับผมบอกได้เลยว่าตัว 80D เนี่ยมันเป็นกล้องเพียงไม่กี่ตัวในตลาดของ Canon ที่ราคาเนี่ยเมนเทนอยู่ในระดับเขาเรียกว่า 20,000 ต้นๆมาโดยตลอดและตอนนี้ราคาประกันร้านกับราคาประกันศูนย์เนี่ยวิ่งเข้าใกล้กันมากก็คือราคาประกันร้านก็อยู่แถว 20,300 บวกลบ
ราคาประกันศูนย์ก็อยู่แถวๆ 25,000 26,000 บวกลบซึ่งมันเป็นกล้องเพียงไม่กี่รุ่นนะครับที่ประกันร้านกับประกันศูนย์เนี่ยมีความใกล้เคียงกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวประกันร้านเนี่ยมันจะไปเขาเรียกว่า reflect หรือสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคเพราะว่าถ้าเกิดประกันศูนย์เนี่ยตั้งราคาประกันร้านเนี่ยนะครับตั้งราคาไม่แตกต่างคือตั้งราคาไม่โดนใจผู้บริโภคจริงๆคนก็จะไปแห่ไปซื้อกล้องนะครับที่เป็นประกันศูนย์กันหมดในขณะเดียวกันถ้าเกิดตัวประกันร้านขายถูกเกินไปก็จะไม่ได้กำไรดังนั้นมันเป็นดัชนีชี้วัดได้เป็นอย่างดีว่าตัวกล้อง 80D ของ Canon เนี่ยเป็นกล้องที่เขาเรียกว่าถึงจะเปิดมาตั้งแต่ปี2016แล้วก็ถึงปีนี้ก็หลายปีแล้ว3ปีแล้วแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยนะครับก็ยังถือว่าคนยังให้ความนิยมในกล้องตัวนี้อยู่ถ้าเราเปรียบเทียบราคา 800D กับตัว 80D เราจะเห็นว่าหรือไม่ก็ 77D นะครับจริงๆแล้วสมัยก่อน 77D ก็ราคา 20,000 กว่าเช่นกันราคาจะแตกต่างในสมัยก่อนเมื่อปีก็ไม่นานนะครับประมาณสักปีนึงเนี่ยถ้าเป็นราคาประกันร้านเนี่ยตัว 77D ก็อยู่ที่ 20,000 ต้นๆเหมือนกันก็จะแตกต่างจากตัว 80D ประมาณสัก 1,000 นึงอันนี้เทียบราคาประกันร้านนะครับแต่ดูปัจจุบันครับราคาประกันร้านของตัว 77D เนี่ยหล่นลงมานะครับต่ำกว่า 20,000 แล้วแต่ 80D ยังไม่ตกเลยนั้นถ้าคนที่มี 80D นะคุณก็เย็นใจได้ว่าเฮ้ยเราได้ซื้อกล้องคือเราได้เก็งราคากล้องเหมือนกับเราอะไรนะครับเก็งพวกนาฬิกาโรเล็กซ์หรือของหรูหราที่เฮ้ยเราจับโมเดลปุ๊บแล้วมันไม่ราคาไม่ร่วงนะครับมันเป็นของสะสมประเภทหนึ่งถ้าเราเปรียบเทียบตัว 80D กับตัว 800D นะครับในต่างประเทศเขาจะใช้คำว่า T7i เนี่ยเราจะเห็นชัดเจนนะครับว่าตัวบอดี้เขาจะมีความแตกต่างกันความสูงนะครับความสูงจากฐานขึ้นมาเนี่ยก็คือต่างกัน5มิลลิเมตรความกว้างต่างกัน8มิลลิเมตรน้ำหนักแตกต่างกันเกือบ2ขีด2ขีดนี่เยอะถามว่า2ขีดเนี่ยเยอะเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากฟังก์ชันภายในแล้วก็อย่างนึงก็คือตัวปริซึมหรือตัวกระจกสะท้อนภาพเพราะว่าตัวCanon เนี่ยเขาจะใช้กระจกสะท้อนภาพที่เป็นแบบตันนะครับเป็นแบบตันซึ่งเวลาเราเปรียบเทียบกล้องเราให้ดูตัวนี้นะครับ Pentaprism กับตัว Pentamirrors ตัว Pentaprism เราให้น้องนึกถึงตัว Prism สมัยที่เราเคยทำการทดลองวิทยาศาสตร์สมัยเด็กมันจะเป็นแก้วตันนะครับแต่ตัว Mirror เนี่ยมันจะเป็นกระจกอันนั้นการที่แสงจากตัวกล้องสะท้อนเข้ามาที่ตัว Prism เนี่ยนะครับคล้ายๆกับเลข4เวลามันยิงขึ้นไปตรงแล้วก็สะท้อนกลับมาที่ช่องมองภาพเป็นลูกแค่เลข4เนี่ยนะครับตัวประสิทธิภาพของตัวเพนตาพิซึมมันจะดีกว่าตัวเพนตามิลเลอร์ในแง่ของการใช้งานนะครับแล้วมันก็จะสว่างกว่าซึ่งคำว่าเพนตาเนี่ยมันก็มาจากคำเรียกนะครับของที่เราเคยเรียนในสมัยวิชาเคมีครับโมโนไดไตนะครับเพนตะนะครับถ้าเราจำได้นะครับโมโนไดไตที่เราเรียนวิชาเคมีสมัยก่อนแล้วจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็อันนี้ด้านหน้าของตัวกล้องนะครับตัวด้านบนก็จะเห็นชัดเจนว่าคลิปมีความแตกต่างกันนะครับระหว่าง 800D กับตัว 80D คลิปก็จะมีความหนาบางแตกต่างกันแล้วก็ปุ่มตัวนี้ของด้านซ้ายก็จะอยู่จะว่างๆนะครับของ 800D ด้านของ 80D ก็จะเป็นDial Mode ก็จะเห็นว่ากล้องตัว 800D เนี่ยถูกดีไซน์มาให้สอดคล้องกับแนวความคิดที่ว่าเขาเรียกว่าใช้งานมือเดียวหรือ One Hand Operate มากกว่าแต่ว่าตัวกล้อง 80D ก็มีความเป็นโปรมากกว่าไม่ว่าจะเป็นดูนะครับลักษณะของ Eye Cuff นะครับหรือยางรองตาเนี่ยใหญ่กว่ากันเยอะเลยก็คือเวลาลองไปมันก็จะให้ความสะดวกการมองก็จะเคลียร์ปุ่มในการแอคเซสนะครับก็จะมี1 2 3 4อันนี้มี3นะครับก็จะแตกต่างกันซึ่งถ้าเราไปย้อนกลับไปดู 77D ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่มีจอ 77D ก็ยังให้3ปุ่มแบบเดียวกับของตัว 800D นะครับมันก็จะแตกต่างกันมันแต่มันเป็นรุ่นเดียวกันมันเป็นเวอร์ชั่นเหมือนกันแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันรุ่น 77D จะมีจอแต่ 800D จะไม่มีจอแต่มัน develop มาจากนะครับต้นสายก็คือ 700D เหมือนกันแต่แยกไปเป็น 760D
นะครับ 750D แยกไปแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆปุ่มด้านหลังก็จะเห็นชัดเจนระหว่าง 800D กับ 80D ถึงแม้จะเป็นฝานะครับเป็นช่องจอมองภาพที่สามารถที่จะเขาเรียกว่าฟลิปนะครับเพื่อที่จะถ่ายตัวเองได้แต่ว่าปุ่มหรือในการแอคเซสมันก็จะแตกต่างกันนะครับดูปุ่มนะครับความการใช้งานเนี่ยนะครับปุ่มซูมอินคือพูดง่ายๆกล้องที่มีลักษณะที่เรียกคุณสมบัติกล้องโปรเนี่ยมันก็จะมีปุ่มเยอะกว่าที่จะแอคเซสนะครับเข้าไปใช้งานได้สะดวกกว่าซึ่งมันจะแตกต่างจากตัวกล้องรุ่นเล็กซึ่งแน่นอนสะดวกแต่เวลาเราเข้าเมนูอะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องใช้ปุ่มเพื่อเข้าเมนูก็คือการทำงานของกล้องโปรเนี่ยจะทำงานเพียง1หรือ2เลเยอร์ในการที่จะกดเข้าไปแต่ว่ากล้องระดับ entry level ก็ต้องกดเข้าไปมากกว่า1ครั้งถึงจะ access ในฟังก์ชันนั้นๆถ้าเรามาดูฟังก์ชันในภาพรวมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัว 80D เนี่ยนะครับเปิดมาตั้งแต่ปี2016ขนาดที่ 800D เปิดตั้งแต่ปี2017นะครับห่างกันปีนึงพอดีตัวเซ็นเซอร์นะครับตามสเปคตัวนี้เซ็นเซอร์ของตัว 80D จะใหญ่กว่าตัวเซ็นเซอร์ของ 800D นิดหน่อยแต่ว่าเนื่องจากเป็นกล้องที่ทันสมัยกว่าอันนั้นตัว 80D เนี่ย 800D นะครับก็จะสามารถ expand ตัว ISO ได้สูงกว่าแล้วก็speed นะครับตัว speed shutter ของตัว 80D จะได้1/8,000แต่ว่าตัวของ 800D จะได้1/4,000ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ตัว burst mode หรือการถ่ายภาพต่อเนื่องเนี่ยของตัว 80D ก็จะทำได้7 frame per second แต่ของ800D จะทำได้แค่6 frame per second น้ำหนักแตกต่างกันอย่างที่ทราบนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวระบบ viewfinder หรือ optical viewfinder ตัว 80D จะใช้เป็น prism ก็คือเป็นแท่งแก้วแบบตันแต่ของตัว 800D ซึ่งราคาประหยัดกว่าจะใช้เป็นกระจกสะท้อนภาพนะครับจะใช้เป็น pentamiller เดี๋ยวถ้าเกิดสนใจจริงๆเดี๋ยวผมจะทำหัวข้อในฝั่งของการเปรียบเทียบให้ก็ได้นะครับว่าระหว่าง OVF นะครับกับ EVF มันแตกต่างกันอย่างไรถ้ามีการเรียกร้องเข้ามานะถ้าไม่มีการเรียกร้องก็ข้ามไปในภาพรวมนะครับในภาพรวมในแง่ของการใช้งานเนี่ยตัว 80D เนี่ยจะ cover นะครับการใช้งานทั้งหมดที่เหนือกว่าตัว 800D ตัว 800D ก็จะเด่นกว่าตัว 80D หลักๆเนี่ยนะครับ5 topic เท่าที่ผมจำได้นะครับ topic แรกเนี่ยก็คือเรื่อง ISO เนื่องจากเป็นกล้องที่ใหม่กว่าดังนั้นตัว800D เนี่ยก็จะดัน ISO ไปได้สูงกว่าแต่ก็อย่างที่เราทราบการดันไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าดันไปภาพก็แตกอยู่ดีดังนั้น ISO อยู่ไม่เกินประมาณ 10,000 เนี่ยถือว่ามากที่สุดแล้วสำหรับตัวเซ็นเซอร์ในระดับIPS-C น้ำหนักนะครับเนื่องจากใช้อุปกรณ์ที่ย่อมเยาวกว่าแล้วตัว 800D เนี่ยไม่ใช่เป็น Vessel Shield คือไม่ได้กันน้ำกันรองน้ำกันฝุ่นดังนั้นน้ำหนักเขาก็ต้องเบากว่าแล้วแถมใช้ที่เป็นเพนตามิลเลอร์นะครับก็คือเป็นกระจกดังนั้นไม่ใช่แท่งแก้วตันมันก็เลยน้ำหนักเบากว่าราคาก็วางโพซิชันไว้ต่ำกว่านะครับตอนเปิดตัวเนี่ยตัว 80D เปิดตัวแถวๆประมาณ $1,000 แต่ตัว 800D เปิดแถวๆ$700แล้วก็การเชื่อมต่อเนื่องจาก 800D เนี่ยเป็นกล้องที่ใหม่กว่านั้นเขาจะเชื่อมต่อบลูทูธได้แต่ตัว 80D เนี่ยทำไม่ได้ได้แค่ Wi-Fi อย่างเดียวแล้วก็สุดท้ายนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าหลายคนก็มองว่าเป็นการสั่นแต่สำหรับผมไม่ได้มองเป็นการสั่นเลยนะครับในเรื่องของ Digital Video Stabilization ก็คือการถ่ายภาพวิดีโอแล้วมันก็ทำการครอปภาพไปนิดนึงเพื่อให้สามารถที่จะป้องกันการสั่นดังนั้นเราไม่ต้องแปลกใจเวลาที่เราเปิดโหมดวิดีโอในกล้องบางตัวที่เขาอ้างว่ามีดิจิตอลวิดีโอสเตบิลิเซชันเนี่ยเขาต้องการครอปวิดีโอไว้ระดับหนึ่งเพราะว่าเขาต้องการที่จะทำให้ไอ้ส่วนที่ครอปเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนการสั่นดิจิตอลประเภทหนึ่งซึ่งเราจะพบการสั่นดิจิตอลประเภทนี้ได้จากพวกอย่างโกลโปเนี่ยก็จะเป็นการสั่นดิจิตอลนะครับหรืออย่างพวกกล้องบางตัว
ก็จะเป็นการสานดิจิตอลเหมือนกันแต่ถ้าอย่างเป็น Sony ตัวที่คล้ายๆกับ GoPro เนี่ยก็จะเป็นแมคคานิกเป็นการสานแมคคานิกซึ่งแน่นอนก็จะมีประสิทธิภาพดีกว่าโดยรวมกล้อง2ตัวมีจุดเด่นที่น่าใช้นะครับถ้าเกิดเราต้องการใช้กล้องที่เขาเรียกว่า cover งานถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งไม่ซีเรียสมากผมถือว่า 800D เนี่ยมันตอบสนองได้อยู่แล้วแต่ถ้าคุณต้องความมั่นใจนิดนึงแล้วก็อยากได้งานที่มันดีมากขึ้นนะครับในแง่ของการมีพอร์ตไมโครโฟนพอร์ตเพิ่มเข้ามาแล้วก็มีเฮดโฟนพอร์ตนะครับคือไมโครโฟนพอร์ตมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเฮดโฟนพอร์ตเนี่ยตัวเฉพาะตัว 80D ที่จะมีงั้นแล้วก็ Western Chill นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงที่หลายคนถามมานะครับวิธีการจำแนกกล้องโปรกับเซมิโปรหรือว่าตัว entry level ตัวกล้องโปรเนี่ยจะไม่มีแฟลชคุณจะต้องเอาแฟลชนอกไปเสียบนั้นกล้องใดๆก็ตามที่ดีไซน์มาแล้วไม่มีแฟลชเนี่ยนั่นคือว่าเขา positioning เขาวางไว้นะครับสูงกว่ากล้องเซมิโปรซึ่งอาจจะเป็นโปรในระดับเริ่มต้นหรือว่าเป็นโปรปลายถ้าเป็นโปรระดับเริ่มต้นก็อาจจะเป็นของตัวCanon ถ้าเป็น Canon ก็เป็น Canon 6D Mark 1แต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปไปเลยก็อย่างพวก 1DX เป็นต้นนะครับแต่ว่ากล้องทั้ง2ตัวเนี่ยก็ยังเป็นกล้องที่หลายคนเนี่ยเขาเรียกว่ายังมีความรู้สึกว่าทำไม Canon ไม่ทำนะครับ memory ท่องใส่ memory นะ2สล็อตสักทีอันนี้เป็นสำหรับกล้องในสไตล์เซมิโปรนะครับผมคิดว่ามันน่าจะช่วยได้เยอะแม้กระทั่งกล้องโปรตัวเริ่มต้นอย่างเช่น 6D Mark 1กับ 6D Mark 2เนี่ยจริงๆก็น่าจะทำตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่ทำนะครับคะแนนในภาพรวมของการเปรียบเทียบกล้องทั้ง2ตัวเนี่ยมันก็เขาเรียกว่ามีการออกมาใกล้เคียงกันแทบจะเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าถ้าเราเปรียบเทียบในแง่ของการถ่ายสปอร์ตแน่นอนครับว่าตัว 80D เนี่ยซึ่งมีแบตเตอรี่ความจุมากกว่าแล้วก็มีในส่วนของตัวเขาเรียกอะไรครับ Western Chill เนี่ยมันก็จะช่วยให้การทำงานเนี่ยสมูทมากขึ้นนะครับนั่นก็คือการเปรียบเทียบนะครับตัว 800D นะเดียวกันก็ถือโอกาสเป็นการ introduce นะครับภาพรวมของกล้องในตระกูลที่ใกล้เคียงกันก็คือ 77D 800D แล้วก็ตัว 80D ก็หวังว่าคลิปนี้สมาชิกจะแฮปปี้นะครับแล้วก็ได้ความรู้ไปบ้างคลิปหน้าถ้าไม่ลืมนะครับถ้าอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่อง OVF กับ UVF ก็โพสต์ถามกันละกันนะครับถ้าไม่มีการถามก็จะทำคลิปอื่นต่อไปก่อนก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ